ต่อมาเรามาเจาะลึกในเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์กันนะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีภาษาหรือว่าเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับภาษาในเรื่องของในะระบบคอมพิวเตอร์นะครับภาษาคอมพิวเตอร์นะครับเราแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับระดับ เป็นการแบ่งคร่าวๆไม่ได้มีใครมแบ่งชัดเจนว่าจะต้องเป็นแบบนี้เท่าน,นั้นอะไรอย่างนี้นะครับเราแบ่งกันคร่าวๆก็คือแบ่งเป็นสามระดับระดับแรกนะครับเรียกว่าภาษาเครื่องหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า machine language นะครับภาษาเครื่องก็คือเป็นภาษาที่อยู่ระดับล่างสุดล่างสุดเลยก็คือเป็นภาษาที่มันมันทำงานกับตัวอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์จริงๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังใช่ไหมครับ ภาษาเครื่องเนี่ยคอมพิวเตอร์รู้จักอยู่ภาษาเดียวครับก็คือภาษาที่เป็นไบนารีหรือว่าเป็นเลขฐาน2นั่นเองนะครับมันคือภาษาเครื่องแต่ว่าไอภาษาเครื่องเนี่ยมันจะมันสามารถสั่งทํางานทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยเพราะในในระบบคอมพิวเตอร์มันเป็นไบนารีใช่ไหมครับมันสั่งให้ทุกคอมพิวเตอร์ทาได้ทุกอย่างเลยแต่ประเด็นคือเราอะ่ะไม่สามารถจะเขียนได้เพราะเราโอ้โหการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานอย่างหนึ่งนะมันใช้ภาษาเป็นเลขฐานเนี่ยยาวมาก ยาวยาวยืดเลยแหละแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปนั่งเขียนเองไนดะ้เพราะเราเป็นมนุษย์เราไม่เราไม่ได้เข้าใจเลขฐานสองขนาดนั้นนะครับว่าเท่านี้เขียนแบบนี้เป็นคาสั่งอะไรนะครับประมาณอย่างนี้นั้น ภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักจริงๆก็คือภาษาเครื่องที่เป็นเลขฐานสองนะครับกับอีกภาษาที่สูงขึ้นมานะครับสูงขึ้นมานิดนึงคําว่าสูงแปลว่าม,มันมันมันห่างจากตัวตัวฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเขาเรียกว่าภาษาแอสเซมบลีนะครับภาษาแอสเซมบลีแต่ปัจจุบันนี้นะครับหลังจากยี่สิบปีที่ผ่านมาที่อาจารย์เรียนคอมเขียนโปรแกรมมาแอสเซมบลีไม่เคยมีใครถูกพูดถึงไม่เคยเอามาพูดถึงกันแล้วนะครับแอสเซมบลีเป็นภาษานะครับเป็นภาษาที่เขาเรียกว่า แทนภาษาเครื่องเป็นกึ่งๆว่ามนุษย์ก็อ่านดูเรื่องคอมพิวเตอร์ก็ยังพอเข้าใจได้แต่ว่ามันจะเป็นภาษาที่แบบโอ้โหลงแบบรายละเอียดแบบลึกมากๆที่ที่แบบเข้าไปแตะกับภาษาเครื่องเลยคือใกล้เคียงภาษาเครื่องมากนะครับแล้วก็เราสามารถที่เขียนนะครับให้สั่งให้เครื่องเนี่ยทำงานได้โดยตรงเข้าไปเล่นกับระบบหน่วยความจําอะไรต่างๆของคอมพิวเตอร์เลยแต่ว่าเอาจริงๆคือเขียนยากยากมากนะครับยากมากแล้วก็ ปัจจุบันนี้คงไม่มีใครเขียนแล้วแหละนะครับคงไม่มีใครเขียนแล้วแหละแต่ว่าอย่างน้อยเราก็รู้จักว่าโอเคหลังจากที่มันสูงขึ้นมาจากภาษาเครื่องเนี่ยก็มีภาษาที่มนุษย์สามารถอ่านและเขียนรู้เรื่องเนี่ยเรียกว่าภาษาแอสเซมบลีนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เขียนแอสเซมบลีกันเขาจะเขียนเป็นภาษาประเภทที่3เรียกว่าภาษาระดับสูงนะครับหรือว่า high level l a n g u a g e ภาษาระดับสูงก็คือเป็นภาษาที่มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้น กว่า Assembly ที่เคยมีมานะครับแล้วก็ทำความเข้าใจง่ายแล้วก็ง่ายต่อการพัฒนานะครับภาษาเหล่านี้โอ้โหในปัจจุบันนะครับมีภาษาระดับสูงหรือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมหมาพูดง่ายเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับอาจอาจจะถึงร้อยภาษาแล้วก็ได้ปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโอ้โหแน่นอนมันมันมีเยอะมากๆนะครับตัวอย่างเช่นภาษาจาวาอ่านะ ภาษาหนึ่งนะครับจนชื่อภาษาจาว่าภาษาซีภาษาไพทอนภาษาพ a ลสคภาษานั้นนู่นนี่เราจะได้ยินภาษาเข้าภาษาใหม่เข้ามาเรื่อยๆถ้าเราเรียนคอมนะครับเราเรียนวิดคอมหรือเราเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องทําใจว่าเราจะเจอภาษาใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเยอะมหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นวิชานี้เนี่ยวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเนี่ยนะครับพอที่นี่จะเป็นภาษาจาว่า เราก็ต้องเรียนภาษาจาว่ากันเทอมหน้าเทอมถัดไปอาจจะเป็น C, C++, p, p, C พัท C ชาร์ปเป็น Python อะไรต่างๆในอนาคตต่อไปนั่นก็คือนั่นคือภาษาระดับสูงนะครับทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าเราต้องเรียนภาษาจาว่าทาไมเราต้องมาเรียนภาษาจาว่าจาวาคืออะไรนะครับภาษาจาว่านะครับเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเกิดมานานมากแล้วครัอายุสัก50ปีได้แล้วมั้งจาว่าเนี่ยนะครับ แล้วก็เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์มันทางานต่างๆตามที่เราต้องการปัจจุบันเนี่ยคนที่ถือลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ภาษาจาวาก็คือบริษัทที่ชื่อว่า o r a c l e ซึ่งเป็นบริษัทโอ้โหใหญ่ระดับโลกเป็นเจ้าแห่งวงการคอมพิวเตอร์ระดับหนึ่งในเจ้าแห่งวงการคอมพิวเตอร์ระดับโลกก็คือบริษัท o r a c l e นะครับซึ่งไอภาษาจาวาตัวนี้นะ่ยนะครับมันเกิดมานานแล้วก็จริงทําไมเรายังต้องใช้มันอยู่นะครับเพราะมันมีข้อดีพอสมคควรรนะรับ แล้วก็สัญลักษณ์ของภาษาจาวานะครับมันเป็นรูปถ้วยกาแฟถ้าเราดูตรงนี้เนาะในสไลด์เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นรูปถ้วยกาแฟนะครับถ้วยกาแฟมันมีมันมีไอกาแฟขึ้นด้วยนะครับซึ่งเขาเขาพูดว่าเออเวลาคอมพิวเตอร์เวลาโปรแกรมเมอร์เวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยถ้าต้องการจะตื่น,นหน่อยว่าต้องกินกาแฟใช่ไหมจะเป็นกกินกาแฟก็คือโปรแกรมเมอร์บวกกาแฟออกมามันจะได้เป็นคเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มันดีอะไรประมาณนี้เขาก็จะชอบพูดกันคร่าวๆอย่างนี้ โดยจนกระทั่งมีแบบเป็นโลโก้ขึ้นมาว่าโปรแกรมเมอร์บวกด้วยกาแฟออกมาเป็นโค้ดแน่นะครับแสดงว่าโปรแกรมเมอร์กับกาแฟเนี่ยมันห่างกันไม่ได้เขาก็เลยเอาเอา,เอามาเป็นโลโก้ของภาษาจาวาว่าเฮ้ยเราจะเขียนโปรแกรมมันก็ต้องมีกาแฟจิบๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นประเทศไทยคงไม่ใช่เนาะถ้าเป็นคอมต้องเป็นโปรแกรมเมอร์เด็กเรียนคอมวิดคอมนะครับแล้วก็บวกด้วย m 1 5 <laughs> 0กระทิงแดงอย่างเงี้ยมันถึงจะได้ใช่ไหมครับฉะนั้น นี่คือภาษาจาว่านะครับที่เราจะเรียนในเทอมนี้แล้วจาว่า Java, นะครับทําไมอ่ะทาไมอาจารย์ต้องเลือกจาว่ามาให้มาสอนนะครับเพราะว่าจาว่าเป็นภาษาที่มันมีโครงสร้างที่ดีนะครับจาว่ Java เป็นภาษาที่มีโครงสร้างที่ดีหแหละมันเป็นภาษาที่มีโครงสร้างที่ดี 2. มันมีการทํางานแบบที่เรียกว่า object oriented programming หรือ OOP ไอ้ตัว object oriented programming นะครับ มันเป็นวิธีการหรือเป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันอาจารย์ว่าประมาณ80-90%ของภาษาทั่วโลกเดี๋ยวนี้เป็น object oriented programming แล้วตัว Java เดี๋ยวเป็นภาษาที่มีคอนเซปต์ของการเขียน object oriented programming ได้อย่างค่อนข้างดีเลยแหละนะครับฉะนั้นถ้าเราเรียนภาษา Java ที่เป็นโครงสร้างที่ดีมันเป็น object oriented programming เราจะสามารถ ประยุกต์เอาไปใช้ในกับภาษาอื่นๆได้อีกไม่จํากัดภาษาเลยในโลกปัจจุบันนี้นะครับในภาควิชาก็เลยเ,เลือกภาษาจาว่ามาให้เราเรียนรู้กันนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็จาว่าเป็นวิชาบังคับหรือโปรแกร,รมมิ่งเป็นวิชาบังคับวิชาโปรแกรมบังคับแล้วจะบังคับให้คุณเรียนในในภาคคอมใช่ไหมครับถ้าคุณไม่เรียนคุณก็ไม่จบถูกปะฉะนั้นจาว่าก็จึงเป็นภาษาหนึ่งที่คุณจะต้องเรียนแหละเพราะเราบังคับแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่า ไอ้ตัวภาษา Java เนี่ยมันมีคือมันใช้ในการเขียนโปรแกรมแล้วเราเรียนคอมเราเป็นเด็กที่เรียนวิดคอมฉะนั้นภาษาจะถูกใช้ในทุกๆในทุกๆวิชาเช่นวิชานั้นก็ต้องมีโปรเจกต์ให้ทํานั่นนู่นนี่วิชานั้นก็ต้องเขียนโปรแกรมวิชานั้นก็ต้องเขียนโปรแกรมเราต้องเรียนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับซึ่งถ้าเราเขียน Java เป็นจันเชื่อแน่ว่ามันสามารถเอาไปใช้ในในวิชาอื่นๆต่างๆได้อีกเยอะแยะเลยนะครับ ทีนี้เราไปดอูอาจารย์ไม่ได้โกหกเราไปดูกราฟกันมีกราฟให้ดูด้วยสวยๆนะครับเห็นเส้นสีดำไหมเส้นสีดำตั้งแต่ปี2002จนถึง2020ประมาณ20ปีนะครับ20ปีเส้นสีดำตัวนี้นะครับมันคือภาษาจาวาแปลว่าอะไรตั้งแต่20ปีที่แล้วเนี่ยภาษาจาวาเนี่ยอยู่อันดับต้นๆของภาษาโปรแกรมทั่วโลกเลยทั้งโลกเขาใช้โปรแกรมอะไรกันจาวาเนี่ยอยู่อันดับบนๆเลยนะครับ ส่วนที่มาตีตื้นสู้กันหน่อยก็คือภาษา C สีฟ้าภาษา C มันคือเอาจริงๆอาจารย์จะเรียกว่าภาษา C เป็นพ่อของ Java เพราะว่ามันเป็น,นเป็นเป็น,ปนไม่ใช่พ่อเลยเป็นปู่ของ Java เพราะว่ามันเป็นภาษา,าระดับสูงแรกๆที่สามารถาเขียนโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งม,มันทำงานได้ดีมากและมันทางานกับฮาร์ดแวร์ได้ดีฉะนั้น ภาษา C ส่วนใหญ่จะถูก implement จะถูกเอาไปใช้เกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ต่างๆเยอะแยะมากมายไกลกองไปหมดเลยฉะนั้น C กับ Java จะมาคู่กันเสมอจนถึงปัจจุบันนะครับ C กับ Java ก็ยังอยู่คู่กันเสมอนะครับส่วนภาษาอื่นๆที่เราอาจจะเคยได้ยินมาเช่น C พัดพดสีส้มนะครับแล้วก็สีเขียวๆตรงเนี้ยสีเขียวๆคือ Python ใช่ไหม Python เนออมันเป็นภาษาที่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับอาจจะซูสีกับ Java นั่นแหละแต่ว่าการ พูดง่ายว่าจาว่าเกิดก่อนแล้วมันได้รับความนิยมมา,มากกว่าฉะนั้นภาษาที่จะขึ้นมาตีจาว่าได้จะต้องได้รับความนิยมต้องมีความสามารถเพียงพอเฉะนั้นมันก็จะมีความหลากหลายของภาษาสมัยใหม่อยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามภาษาจาว่ากับภาษาซีจะอยู่อันดับต้นๆอาจารย์จะเรียกว่ามันอยู่ใน C Family C Family ก็คืออยู่ในตระกูลเดียวกันฉะนั้นถ้าคุณได้ภาษาซีหรือคุณได้ภาษาจาว่าภาษาเกือบทุกอาจารย์ว่าสัก60-70%ทั่วโลกตอนนี้มันมาจากภาษาซีกันกหมดเลยฉะนั้น ถ้าคุณได้คอนเซปต์ของภาษา C หรือ Java คุณจะสามารถเอาไปใช้ในการเขียนโปรแกร,รมในอนาคตได้อย่างง่ายๆนะครับดีมากฉะนั้นนี่คือ1ในเหตุผลนะครับไม่ใช่หนึ่งในเหตุผล3เหตุผลที่เราจะต้องเรียนภาษา Java กันก็คือมันเป็นภาษาโครงสร้างที่ดีเป็น Object Oriented Programming เมเรียงก็ไม่จบมีวิชาต่ออีกหลายวิชาที่จะต้องใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งฉะนั้น Java นี่แหละดีที่สุดสำหรับาการเรียนโปรแกรมมิ่งตัวแรกนะครับ